กำหนดระยะห่างการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา10ถึง12สัปดาห์ถ้ามีความจำเป็นค่ะก็สามารถที่จะยืดระยะเวลาออกไปเพิ่มเป็น16สัปดาห์ได้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องสำหรับข่าวดีวัคซีนของคนไทยค่ะจุฬาคอฟ19ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันแรกค่ะที่ทดลองในมนุษย์ระยะที่1นะคะนอกเหนือไปจากนั้นค่ะการพัฒนารุ่นที่1แล้วยังจะมีการพัฒนาในรุ่นที่2ด้วยเพื่อที่อยากจะให้รองรับเชื้อโควิด19ที่กลายพันธุ์หรือว่าโควิด19ที่ดื้อยาต่างๆด้วยนะคะก็รอลุ้นกันอยากให้สำเร็จไวๆนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของสาธารณสุขแล้วก็สบครวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยที่ออกมาขออภัยประชาชนที่เลื่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19นะคะก็ย้ำเลยว่ากลุ่มที่โดนเลื่อนไปเนี่ยถ้าสมมติว่าสามารถจัดสรรวัคซีนมาได้นะคะจะฉีดให้คนกลุ่มนี้ก่อนนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ถูกเลื่อนในตอนนี้อย่างที่เราเห็นภาพกันก็จะเป็นคนที่อยู่ใน7กลุ่มโรคเสี่ยงรวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยค่ะเมื่อวานนี้นะคะพลเอกณัฐพลนาคพานิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.ชุดเล็กพร้อมกับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคมาร่วมกันแถลงนะคะกรณีการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีปัญหาอยู่ในตอนนี้ค่ะเลขาธิการสมช.นะคะพลเอกณัฐพลยืนยันค่ะว่าการบริหารจัดการวัคซีนของประเทศเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสบค.กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดียืนยันวัคซีนมีเพียงพอฉีดให้กับประชากรอย่างน้อย50ล้านคนภายในประมาณเดือนกันยายนหรืออย่างช้าเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีการวางแผนล่วงหน้าโดยการประมาณการค่ะซึ่งเมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนวัคซีนไม่ได้เข้ามาตามแผนก็ต้องปรับแผนดังนั้นจึงมีการเลื่อนออกไปบ้างจึงต้องกราบขออภัยประชาชนแต่ภาพรวมยังเป็นไปตามกำหนดการก็คือภายในเดือนมิถุนายนฉีด6ล้านโดสนะคะด้านนายแพทย์โอภาสระบุค่ะว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ประเทศไทยนำเข้าวัคซีนแล้วกว่า8ล้านโดสฉีดให้คนในพื้นที่กรุงเทพกว่า1ล้านโดสหรือคิดเป็นร้อยละ 27.7 นะคะโดยการผลิตไม่มีความแน่นอนย้ำว่าเป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินไม่สามารถสั่งซื้อได้ทันทีบริษัททยอยส่งเป็นงวดๆและยังเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดส่วนวัคซีนที่เลื่อนออกไปเข้ามาเร็วที่สุดประมาณวันไหนนั้นนายแพทย์โอภาสยืนยันว่าเมื่อผลิตแล้วผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจะกระจายไปทันทีเชื่อว่าไม่นานแต่ขอไม่ระบุวันซึ่งการตรวจสอบคุณภาพผ่อนปรนไม่ได้ค่ะขณะที่พลตำรวจเอกอัศวินกล่าวนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขได้จัดส่งวัคซีนให้กรุงเทพมหานคร 500,000 โดสแบ่งเป็น AstraZeneca 350,000 โดส Sinovac 150,000 โดสแล้วก็คาดหวังว่าวัคซีนจะเข้ามาก่อนวันที่14มิถุนายนแต่เนื่องจากขัดข้องทางเทคนิคของผู้จัดส่งจึงยังไม่ได้รับกรุงเทพเองก็เลยแก้ปัญหาโดยการเลื่อนฉีดระหว่างนี้นะคะก็ที่มีการแจ้งกันไปก็คือ 15-20 มิถุนายนซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งและหากได้วัคซีนมายืนยันว่าคนที่ถูกยกเลิกจะได้ฉีดก่อนแน่นอนค่ะฟังเสียงของผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะกรุงเทพมหานครก็แก้ปัญหาโดยการแจ้งไปทางผู้ที่ลงทะเบียนไว้วันที่15-21เนี่ยเราแจ้งเลื่อนไปก่อนตั้งแต่วันที่15ไปต้องไปกรุงเทพมหานครจะหยุดฉีดโดยจะฉีดให้เร็วที่สุดหลังจากที่รับสมมติว่ารับวัคซีนมาวันไหนรุ่งขึ้นฉีดให้เลยแล้วผู้ที่เสียสิทธิ์ไม่ได้ฉีด15-20ถ้าสมมติว่า20เราได้มา21เรานัดฉีดพวกนี้จะเป็นกลุ่มแรกกลุ่มต้นๆโดยท่านไม่ต้องวนไปต่อท้ายท่านจะได้รับการฉีดก่อนคนอื่นเลยนะครับก่อนคนอื่นผู้ที่ลงทะเบียนจองคิวในช่วงวันที่15-20มิถุนายนแบ่งเป็นแอปหมอพร้อมจำนวน 140,000 คนและไทยร่วมใจ 170,000 คนรวมทั้งหมด 320,000 คนนะคะก็เดี๋ยวต้องมีการจัดระเบียบจัดคิวกันเพราะว่าคนหลังจาก20ก็ต้องถูกเลื่อนออกไปอีกถ้าจะฉีดในระบบแบบที่ผู้ว่ากทม.บอกนะคะด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าชี้แจงการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในสถานการณ์โควิด
ด -19 วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยกล่าวถึงแผนการบริหารวัคซีนค่ะว่ารัฐบาลตั้งเป้าหมายจะสามารถกระจายวัคซีนได้กว่า100ล้านโดสเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้ภายในเดือนมีนาคม2565ซึ่งขณะนี้ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า6ล้านโดสพร้อมยอมรับว่ามีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดฉีดวัคซีนหลังเกิดปัญหาจำนวนการจับจองวัคซีนของประชาชนมีมากกว่าจำนวนวัคซีนที่แจกจ่ายให้ในแต่ละพื้นที่และจำนวนวัคซีนที่ทยอยแบ่งมาจากผู้ผลิตดังนั้นจะต้องมีการปรับแผนการกระจายวัคซีนเพื่อไม่ให้การนัดฉีดวัคซีนมีจำนวนมากกว่าจำนวนวัคซีนที่มีอยู่โดยย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีนแต่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎหมายกำหนดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนค่ะวันนี้วงเงินมาทั้งหมดเนี่ยพี่ทำไมต้องมาออกพรก.ตรงนี้เพราะว่าถ้าเป็นงานเงินเร่งด่วนที่ต้องใช้วันนี้เพราะถ้าพรบ .65 มันใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันยาโน่นแล้วถ้าช่วงนี้เอาเงินไหนใช้อ่ะเพราะมันต้องทำต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับเนี่ยนั่นคือความเร่งด่วนของการจะทำพรกฉบับนี้นะแล้วก็ในส่วนของงบประมาณปี65ตอนที่ผ่านมาผมบริหารเป็นรายไตรมาสมีเงินเท่าไหร่จะทยอยเท่าไหร่ถ้ามันใช้ไม่เต็มมันจะใช้สัก30กว่าได้ไหม50%ก่อนได้ไหมโครงการบางโครงการก็ต้องปรับลดไปหรือถอยออกไปก่อนทำนองเนี้ยมันอยู่ที่การบริหารของรัฐบาลด้วยนะในเรื่องของโครงการต่างที่เรามาไปแล้วก็ตามนะมีการปรับได้ตลอดนะแต่ข้อสำคัญคือต้องไม่ทิ้งหลักการสำคัญคือดูแลประชาชนให้มากให้ประโยชน์มากที่สุดในทุกกลุ่มทุกอาชีพนะครับถ้าทำถูกต้องผมก็ให้หมดอ่ะใครจะมีสตางค์ซื้อก็ซื้อไปซื้อได้ก็ซื้อผมห้ามไม่ได้นะแต่ต้องถามว่าความเป็นธรรมมันจะเกิดขึ้นไหมวันนี้รัฐบาลต้องการที่จะฉีดวัคซีนให้คนในประเทศฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นส่วนความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนจุฬาคอฟ19ของศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรสินธุผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยระบุค่ะว่าหลังจากทดสอบในหนูแล้วก็ในลิงพบว่าวัคซีนสามารถช่วยยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่กระแสเลือดและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับสูงจึงนำมาสู่การผลิตและทดสอบทางคลินิกระยะที่1ให้กับอาสาสมัครซึ่งก็เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อวานนี้นะคะและต่อเนื่องไปในระยะที่2ภายใต้การควบคุมดูแลจากหลายภาคส่วนรวมถึงทีมแพทย์ค่ะเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของการทดสอบฉีดวัคซีนโดยการทดสอบทางคลินิกระยะที่1แบ่งเป็น2กลุ่มนะคะก็จะเป็นกลุ่มอายุที่แบ่งออกมารวมทั้งหมด72คนกลุ่มแรกค่ะคุณผู้ชมเป็นอาสาสมัครที่มีอายุ 18-55 ปีทดสอบ36คนแล้วก็กลุ่มที่2อาสาสมัครอายุ 65-75 ปีทดสอบ36คนแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีกนะคะที่ฉีดวัคซีน10ไมโครกรัม25ไมโครกรัมและ50ไมโครกรัมเพื่อดูว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ปริมาณเท่าไหร่เพราะว่าปัจจุบันถ้าอย่างวัคซีนโมเดอร์นาซึ่งเป็นชนิด mRNA เหมือนกันเนี่ยใช้วัคซีนปริมาณ100ไมโครกรัมส่วนไฟเซอร์ก็ mRNA ค่ะใช้30ไมโครกรัมทางศูนย์ก็เลยต้องศึกษาว่าคนไทยหรือว่าคนเอเชียเหมาะกับการฉีดในปริมาณเท่าไหร่10 25หรือ50ไมโครกรัมนะคะหลังจากนั้นจะเข้าสู่การทดสอบทางคลินิกระยะที่2จำนวน150-300คนก็คาดว่าระยะที่2จะเริ่มต้นฉีดได้ประมาณเดือนสิงหาคมปีนี้ค่ะโดยศูนย์วิจัยวัคซีนได้เตรียมความพร้อมพัฒนาทดลองวัคซีนรุ่นที่2กับสัตว์ทดลองควบคู่กันไปกับรุ่นแรกเพื่อรองรับเชื้อดื้อยาหรือว่าเชื้อกลายพันธุ์ที่ทั่วโลกกำลังวิตกกังวลนะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เดลต้าอัลฟาคัปปาหรือว่าสายพันธุ์เบต้าที่เจอในหลายประเทศแล้วก็ระบาดกันอย่างหนักด้วยทั้งหมดนี้นับเป็นวัคซีนที่คิดค้นพัฒนาและผลิตโดยคนไทยจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีค่ะถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็คาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนที่ใช้ป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ที่ดื้อวัคซีนได้เพื่อทดสอบในอาสาสมัครภายในไตรมาส4ของปีนี้เลยค่ะสำหรับรุ่นที่2นะคะส่วนเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดให้หน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มผ่านระบบออนไลน์ลงทะเบียนกันนะคะก็ปรากฏว่ามีหน่วยงานรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีเอกชนรวมถึงองค์กรการกุศลรวมทั้งหมด 6,938 องค์กรให้ความสนใจลงทะเบียนค่ะ
จำนวนบุคคลที่ยื่นขอเนี่ย3,100,000 กว่าคนก็จะใช้เวลา5 วันตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็จะแจ้งให้ทราบว่าจะได้รับวัคซีนหรือไม่หลังจากนั้นก็คือขั้นตอนทำสัญญาแล้วก็จ่ายสตางค์แล้วก็ส่งมอบวัคซีนนะคะล็อตแรก1 ล้านโดสเข้ามา20 มิถุนายนตรวจสอบ2 วันค่ะแล้วก็จะกระจายไปยังสถานพยาบาลต่างๆในช่วงระหว่าง23-24 มิถุนาแล้วก็ฉีดพร้อมกัน25 มิถุนายนนะคะก็เป็นวัคซีนเชื้อตายแบบเดียวกับซิโนแวคฉีดได้ตั้งแต่18 ปีขึ้นไปค่ะเว้นระยะห่างเข็ม1เข็ม2 3-4 อาทิตย์นะคะด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบกำหนดระยะห่างในการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา10-12 สัปดาห์ขยายได้ถึง16 สัปดาห์อันนี้เป็นดุลพินิจของกรมควบคุมโรคที่จะกำหนดนโยบายในแต่ละจังหวัดแล้วก็เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อออกระเบียบเปรียบเทียบความผิดกรณีไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าฝ่าฝืนครั้งที่1ปรับไม่เกิน 1,000 บาทครั้งที่2ปรับมากกว่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000 บาทครั้งที่3ปรับมากกว่า 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 20,000 บาทค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ